เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะคะหรือว่า TSNIC ค่ะได้ร่วมมือกันค่ะกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางหรือว่า BKNIC ค่ะจัดเวทีนะคะประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อว่า BKNIC Peering Forum 2016เพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะทางด้านของอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมการแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างกันเพื่อเป็นการยกระดับค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดร.โคธมอริยาประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยหรือว่า TSNIC กล่าวว่าเนื่องจากการครบรอบ1ปีของการเปิดให้บริการ Bangkok Neutral Internet Exchange Point หรือว่า BKNIC ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ที่จะมาช่วยในเรื่องของการลดความซับซ้อนเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลดต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศและภูมิภาคจึงได้มีการจัดงานค่ะชื่อว่า BKNIC Peering Forum 2016ขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันและอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงร่วมกันหารือเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการเชื่อมโยงต่อเครือข่ายของภูมิภาคและโลกผ่านการสัมมนาพิเศษนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านศาสตราจารย์ดร.กาญจนากาญจนสุทรองประธานมูลนิธิ TSNIC ผู้ได้รับรางวัลทรงเกียรติด้านการเป็นผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ต Internet Hall of Fame จากองค์กร Internet Society และเป็นผู้ผลักดันให้โครงการ BKNIC เกิดขึ้นได้กล่าวย้ำค่ะว่าBKNIC เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบการบริหารอินเทอร์เน็ตในประเทศและเป็นการลดต้นทุนทางด้านของอินเทอร์เน็ตลงและยังถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะต่อโครงการที่การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและทั่วโลกอันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทั่วโลกเห็นความสำคัญของการร่วมกันบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพและจะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ BKNIC พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศและภูมิภาคนี้อีกด้วยค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของท่านศาสตราจารย์ดร.กาญจนากาญจนสุทรองประธานมูลนิธิ TSNIC ค่ะงานนี้เราก็คิดว่าน่าจะมีพวกองค์กรไม่ว่าจะเป็นพวกคอนเทนต์พรอไวเดอร์ต่างประเทศหรือว่าคนสมาชิกในประเทศไทยนะคะต้องการที่จะที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยเขาเจรจากันได้นะคะแล้วก็ ISP ที่ให้บริการในประเทศไทยด้วยกันเนี่ยถ้ามาเชื่อมโยงเข้ากับ BKNIC traffic ที่จะวิ่งภายในประเทศเนี่ยมันก็จะอยู่ภายในประเทศณขณะนี้อย่างที่เราเห็นมีวิทยากรบางท่านได้พูดเมื่อเช้านี้ว่าทราฟฟิกของประเทศไทยเนี่ยยังวิ่งออกนอกประเทศแล้วไปแลกเปลี่ยนกันข้างนอกประเทศซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะทำให้ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเราสูญเสียในสิ่งที่เราไม่ควรสูญเสียอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเชื่อมต่อนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างกันเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตค่ะให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่นะคะยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้ต่อไปค่ะถือว่านี่เป็นครั้งแรกของการจัดงานที่มีชื่อว่า BKNIC Peering Forum 2016เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีงามอย่างที่เราได้ชมภาพแล้วก็บทสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อได้ว่าการจัดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั้นจะเป็นนิมิตหมายที่จะทำให้ผู้ประกอบการทางด้านของธุรกิจอินเทอร์เน็ตค่ะในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในกลุ่มอาเซียนนั้นจะมีโอกาสนำประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้ไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อเป็นการร่วมการบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและจะเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในแต่ละกลุ่มพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการรองรับเรื่องของการขยายตัวในการใช้งานระ
ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคอาเซียนในลำดับต่อไปเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทุกวันนี้เรื่องของโลกใบนี้เริ่มเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนั่นก็คือด้วยเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้การสื่อสารต่างๆเหล่านี้มีแต่คำว่าประโยชน์มากกว่าโทษที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยแหละค่ะ